กำลังจะจับโฟเวียดครับจับโฟเวียดมาทันทีครับสำหรับทางด้าน ID Net Print นะจะจับอะไรเพิ่มมาอีกตัวครับคือถ้าจับเอสเมอร์มานี่บอกได้เลยว่าเป็นเรื่องนะเพราะว่าจะไม่มีตัวแก้โฟเวียดครับแล้วจับโบดี้มาก่อนครับเอาโบดี้ฮะมาชนกับทางด้านของเบียทิกครับมาดูฮะตัวที่3ครับของทางด้านไนท์แมร์ JR ครับจะจับตัวอะไรมาครับตอนนี้เนี่ย ID Net Print นะได้แทงค์นะครับได้ออฟเลนทองนะครับแล้วก็ได้ออฟเลน XP แล้วครับส่วนทางด้านไนท์แมร์นะฮะ JR ครับได้เบียทิกครับออฟเลนทองครับเนี่ยฮะแล้วบังคับต้องจับเอสเมอร์ครับเอามาสู้กับโฟเวียดครับแล้วจับฟาซ่ามาเป็นเมดครับยังขาดจังเกิลกับแทงค์อยู่ฮะยังเหลือฮีโร่อย่างจอเฮดครับยังไงฮะนักพากย์คันจมูกนะฮะแล้วแบนลิเลียครับเมื่อกี้นี่โดนลิเลียไปหนักอยู่เหมือนกันครับถึงขั้นต้องแบนทิ้งเลยครับเพราะว่าลิเลียเมื่อกี้นี่สโลใส่บาลัสรัวๆครับแล้วแบนจอเฮดทิ้งออกไปครับตัดแทงนะนั่นหมายถึงว่านายแมร์เจอาร์จะเหลือแทงอย่างคูฟ้าครับมีการตัดฮีโร่กันฮะนี่ฮะต้องรีบจับคูฟ้าเลยครับใช่ฮะนักพากย์หล่อขอบคุณมากครับถ่ายรูปเซฟี่คู่กับพี่ไหมเดซี่ตกใจแล้วเนี่ยวันนี้พี่หล่อโจเดซี่นี่กรี๊ดลั่นบ้านไปแล้วมั้งเนี่ยเห็นพี่ใส่สูทแดงแล้วจะจับมาเป็นนาธานครับเอาเลยครับใช้2นักยิงโดยใช้นาธานเป็นจังเกิลครับแล้วมาเป็นเบนนะอุนาธานไม่ได้เป็นจังเกิลด้วยครับเป็นเมดครับแล้วใช้เบนนะเป็นป่าครับโอ้โหใช้นาธานมาเป็นเมดแทนครับเอาเลยครับไนท์แมร์ JR ครับจะทำยังไงครับสวัสดีน้องทุกคนด้วยนะครับขอคนละ1แชร์เลยครับเกมสุดท้ายครับของคู่นี้ครับกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วอะคันจมูกนิดนึงฮะโอ้แล้วจับมาตัวนี้ฮะออรุดครับไม่ได้เห็นนานมากแล้วครับจังเกิลอย่างออรุดครับน่าสนใจครับจังเกิลอย่างออรุดอะคือเราไม่ได้เห็นตัวนี้นานมากแล้วฮะออรุดจังเกิลครับนะฮะก็เกมการแข่งขันในเกมสุดท้ายจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับอย่างที่บอกนะฮะคู่นี้ครับเป็นแกรนด์ไฟนอลครับเกมแรกเนี่ยเป็นทางด้านไนท์แมร์ JR ที่ได้ไปก่อนนะครับแล้วเกมที่2เนี่ยไอเดียปินนะฮะตีตื้นขึ้นมาครับเลยเราต้องมาต่อกันเกมที่3ครับในรอบนะฮะสุดท้ายของเขาแล้วครับเกมนี้ครับจะเป็นเกมตัดสินของทั้ง2ทีมนะครับระหว่างไอเดียปินครับกับไนท์แมร์ JR ครับใครเข้ามาแล้วนะฮะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับการแข่งขันในครั้งนี้สำหรับโคดาช็อปโกลบอลซีรีส์ซีซั่น14ครับนะสวัสดีน้องฝั่งไทยนะครับสบายดีน้องฝั่งลาวนะครับมิงกะลาบันน้องฝั่งพม่านะครับแล้วก็สัวสะไดนะครับน้องๆชาวกัมพูชานะครับแล้วก็ซินจาวน้องๆฝั่งเวียดนามนะเพราะว่าเรารู้นะฮะว่าน้องๆฝั่งลาวเนี่ยไปเรียนที่เวียดนามเยอะนะเออเพราะว่ามีน้องพี่หลายคนก็ไปเรียนเวียดนามเหมือนกันนะครับนะลูกทีมพี่นี่ไปเรียนเวียดนามกันหลายคนอยู่เหมือนกันเข้าสู่หน้าเกมก่อนเลยครับนะตอนนี้สกอร์ 1-1 นะครับสกอร์ 1-1 นะฮะระหว่าง ID Net Print นะกับ Nightmare JR ครับชอบทีมไหนเชียร์ทีมนั้นเลยครับฝัดกันเข้ามารัวๆครับเดี๋ยวพี่แจกเพชรให้ฮะชอบทีมไหนเชียร์ทีมนั้นเลยครับขอหัวใจให้กับน้องๆทั้ง2ทีมหน่อยครับมาดูการเดินเล่นครับด้านบนครับโฟเวียดเจอกับเอสเมอรันดาครับซันเดย์ครับเลนกลางครับเป็นทางด้านของเบนนะฮะนาธานครับมาทิวด้าครับด้านล่างเป็นโบดี้ฮะส่วนท่านไนท์แมร์ JR ครับเบียทิกด้านล่างครับเลนกลางครับเป็นออรุดครับคูฟ้าครับแล้วก็นะฮะฟาซ่าครับส่วนด้านบนเป็นเอสเมอรันดาครับเข้ามาตัดด้านหลังฮะเอสเมอร์เอซี่ฮะด้านล่างครับโบดี้ครับเจอกดจากท่านเบียทิกครับมาทิวด้าต้องมาช่วยกับทางด้านนาธานโอ้แล้วยิงใส่ไปที่คูฟ้าต่างคนต่างตัดเลนกันอยู่ครับช่วงต้นเกมฮะเบนฮะฟาร์มแข่งกับทางด้านออรุตฮะเบนฟาร์มแข่งกับทางด้านออรุตครับ
ยังไงฮะแล้วพยายามจะบวกกันตรงนี้ครับมาดูครับว่าคู่นี้ฮะใครจะเป็นแชมป์มะมาลุ้นไปด้วยกันครับโฟเวียดครับเจอกับเอสเมอร์ครับเอสเมอร์นี่ได้เปรียบโฟเวียดนะเพราะว่าแต่ว่าด้านล่างครับนาธานครับนี่ฮะเบนนะโอ้โหตีป้อมกันทองกระจุยกระจายเลยครับแต่ว่าเวฟคลิปหมดไวเหลือเกินครับโฟเวียดครับจะแพ้นะทางด้านของเอสเมอรันดาครับแล้วนี่ฮะเลือกเปิดก่อนเลยครับออรุธฮะเต่าตัวแรกครับไนท์แมร์ JR ครับกำลังจะเปิดแล้วมาไม่ทันหรือเปล่าครับไอเดียปินนะแล้วเรียบร้อยครับฟาซ่าครับยังอยู่ตรงนี้ครับบินออกมามาทิวด้าตามไม่ทันครับเบนนะกลับมาฟาร์มบัฟครับสกอร์0-0นะการเงินตรงนี้ฮะห่างกันแค่200-300เท่านั้นครับไม่ได้ห่างกันมากมายฮะสวัสดีน้องควรด้วยนะครับยังไงฮะด้านบนครับโฟเวียดครับเอสเมอร์ฮะต่างคนต่างปาดครับด้านล่างครับเหมือนมีไฟกันแล้วครับมาทิวดาเข้ามาประกบที่ทางด้านของฟูดูแล้วสาดสวนกันมาแล้วฟาซ่าเปิดตีเป็นทางด้านออรุธเข้ามาแล้วต้องวิ่งกันเลยครับเสียคูฟ้าไป1ตัวเฟิร์สบัตแรกแต่ว่าเสียโมดี้คืนมาเหมือนกันครับโอ้เสียไปคนละ1ตัวครับเป็นทางด้านไอเดียปินนะที่ได้เฟิร์สบัตมาก่อนครับได้เฟิร์สบัตมาครับแต่ว่าเสียตัวอย่างโบดี้ฮะคิวเสร็จปุ๊บตายปั๊บเลยฮะโบดี้ฮะแล้วมาที่ด้านล่างครับออรุธฮะเข้ามาตัดนะฮะเข้ามาตัดป่าของทางด้านนะครับไอเดียปินนะยัวไม้ฮะโอ้ขู่ฟ้าตกไม่โดนครับทเวนตี้อากัสครับแล้วเทงมังนี้4ตัวเลยครับมีแรงกิ้งมาด้วยครับแต่ว่าตรงนี้มีเบนอยู่เหมือนกันแล้วฟาซ่าเปิดมาแบบนี้ครับแล้วมงเข้าไปด้านหลังนาธานโยกยิงแต่หนีออกไปได้ครับอู้แล้วตามไม่ทันครับสำหรับท่านเบนนะเบนนี่กดสกิลตามมาทิวด้าไม่ทันนะแล้วเบนเข้ามาตรงนี้ครับคูฟ้ากระโดดใส่เข้ามาเมียเบียทิ้งอู้แล้วปล่อยปลาฉลามกินฮะแล้วยังไงครับตามเข้าไปไล่ตีถึงก็ด้านหลังแล้วเรียบร้อยครับเสียคูฟ้าไปอีกหนึ่งตัวครับแล้วประกบมาตรงนี้ครับโบดี้หน้าหลังเบียทิ้งโดนจ่ายดาเมจเข้าไปเยอะเหลือเกินครับแล้วพยายามจะฆ่าให้ได้ครับตัวเบียทิ้งหนีออกไปได้เอสเมอร์ครับพยายามจะตามมาเติมครับตรงนี้ฮะเข้ามาด้านหลังโดนจ่ายดาเมจจากทางด้านนาธานโบดี้ต้องหนีออกไปแล้วดูว่าจ่ายดาเมจเข้ามาแบบนี้มาทิวดาเข้ามาก็โดดหนีรัวๆแล้วเป็นทางด้านโฟเวียดไล่ทุบเหลืออีกนิดนึงยังรอดออกไปได้ครับเอสมาลันดาเราเป็นทางด้านของนี่ครับเบนนานตีเข้าไปแล้วโฟเวียดเข้าไปลึกเหลือเกินครับเราเสียให้กับออรุธเสีย2เลยครับเข้าไปลึกจัดครับเราเสีย3จากไฟนี้ครับไอดีนัทปินนะอู้จังหวะเดียวเลยครับตัดสินใจพลาดไปนิดนึงฮะเข้าไปเล่นในป้อมฮะเบียร์ทีครับอันติเคลียร์เข้ามาครับตรงนี้ครับเป็นทางด้านนาธานกับโบดี้ฮะ เข้าลึกเกินไปครับนะกลับมาตั้งหลักกันใหม่ครับเป็นทางด้านนายแมร์เจอาร์ที่ทำได้ดีกว่าในไฟเมื่อกี้ครับเก็บไปถึง3คิวฮะไอเดียปินครับเอสเมอรันดาครับปาดเข้ามาตรงนี้ครับด้านหน้ามีออรุธครับโฟเวียดพยายามจะเรียกไฟครับด้านหลังฟาซ่าตีเข้ามาครับยังไม่ได้ป้อมออรุธวิ่งหนีออกไปแล้วฮะแล้วนาธานครับวิ่งมางี้กำลังจะจ้าเอกกับเอสเมอร์ครับโยกยิงไปหนึ่งจังหวะครับแล้วเหมือนอยากจะได้ฟาซ่าครับอู้ยิงรัวๆครับฟาซ่าปล่อยนกใส่มาครับสกอร์4-2ครับมีคูฟ้าครับโดนสกิลจากท่านนาธานเข้าไปครับเบียร์ทิกฮะเจอกันท่านเบนนะเห็นแล้วครับดูฮะแกยิงอันติเข้ามาแหน่ขโมยเขียวนิดหน่อยก็เอาอะร้ายจริงๆครับเบียทิกตัวนี้ครับวิสนะครับโยมายฮะฟาร์มอยู่ตรงนี้ครับออรุธครับด้านล่างเทลงมากันแล้วครับสำหรับทางด้านของโรบินนะโรลินนะไม่ใช่โรบินนะเขามีโรบินด้วยนะแล้วมาทิวดาเข้าไปด้านหลังคูฟ้าจะใส่แล้วดูออรุธเปิดตีเข้ามาแล้วหนีออกไปได้เบนนี่ปล่อยปลาฉลามใส่แล้วคูฟ้าอยู่กลางวงฟิกเกอร์หนีออกไปได้ยังไม่มีใครตายครับแล้วออรุธฮะวิ่งออกมาตรงนี้ครับแล้วดูฮะเบนแกยิงเช็คเข้าไปเจ็บอยู่เหมือนกันครับเป็นทางด้านของโฟเวียดครับที่มาช่วยเคลียร์เลนกลางครับกินกันไม่ลงเลยฮะคู่นี้ฮะแต่ตอนนี้ครับสกอร์ครับเป็นทางด้านไนท์แมร์เจอาร์นะฮะขึ้นนำครับแล้วก็การเงินนะขึ้นนำอยู่ที่ประมาณ1,000 กว่าครับสูสีคู่กี้ครับ800คนดูฮะขอคนละ1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆ2ทีมฮะขอหน้าหัวใจหน้ายิ้มหน้าหัวเราะหน้าร้องไห้หน้าอะไรก็ได้ครับนะฮะแล้วด้านล่างครับปิดเลนมาแล้วครับ
อู๋แล้วโบดี้ฮะไม่น่าจะเข้าไปอู๋แล้วนี่ฮะโรลินนะต้องถอยเลยครับตัดสินใจปล่อยทิ้งด้านล่างครับเพื่อที่จะเอาด้านบนหรือเปล่าครับเอสเมอรันดาครับเอซี่ฮะโอ้ตัดสินใจมาเปิดเต่าครับแล้วมาไวด้วยครับออรุธจะวิ่งไวแต่ว่าเอซี่โดนสกิลเข้าไปแล้วตรงนี้ออรุธเข้ามาแล้วเป็นฟาซ่าที่เข้ามาทิวดาไปก่อนแล้วกำลังจะเสียเต่าแล้วโฟเวียทุบเข้าไปแล้วยังไงใครได้มาตรงนี้ครับแล้วเป็นทางด้านเบนนะปล่อยเอ็นตีเข้าไปแล้วเสียไป1ตัวแล้วครับแต่ว่าโฟเวียยังไล่ทุบอยู่แล้วเป็นเบนฆ่าทางด้านของเอสเมอรันดาโฟเวียทุบอยู่กลางวงกระทรวงพลังแต่ว่าทางด้านเบียทิกเข้ามาเติมดาเมจครับแล้วเก็บทางด้านโฟเวียไม่ได้เหมือนกันด้านบนครับนาธานเข้ามาครับมีคูฟ่าพยายามจะกันมีเบนเข้ามาแล้วเบียทิกเข้ามาด้านหลังครับไล่ยิงไปที่เบนนะเบนพ่นเข้าไปฟาซ่าเปิดตีเข้ามาแล้วเสียเบนให้กับทางด้านของไนท์แมร์เจอาร์แล้วไนท์แมร์เจอาร์ครับเก็บไปอีกแล้วว่า3ตัวครับแล้วเบียทิกครับอันตีศาสตร์เข้าไปครับตรงนี้มาทิวด้าครับต้องมาไล่ออกไปครับตั้งหลักกันใหม่ครับสำหรับทั้ง2ทีมฮะสกอร์ตอนนี้ครับ8ต่อ3ครับเป็นทางด้านไนท์แมร์ JR นะฮะขึ้นนำอยู่ที่ 3,000 เลยครับแล้วนี่ฮะกดป้อมทันทีครับอาศัยความได้เปรียบฮะวิสนะวิสนะโฟเวียตครับโบดี้ฮะมาทิวด้าครับตรงนี้ครับพยายามโยกยิงอะยังไงครับตรงนี้พยายามจะเข้ามาครับโบดี้จ่ายดาเมจออกไปเคลียร์ไปได้เยอะอยู่ครับแล้วเคลียร์ได้ด้วยฮะแล้วมาทิวดาจะสวนกลับมาหม่งไปที่ฟาซ่าแต่เข้าไปลึกเกินตัวคูฟ่ากระโดดไม่โดนเหมือนกันฟาซ่าตีสวนมาโดนไปครึ่งหลอดครับแต่ตรงนี้โฟเวียจะเข้าหรือเปล่าว่าไม่เข้าฮะยูสุฮะซันเดย์ฮะเอสหนึ่งฮะต้องเรียกว่า S1 นะสวัสดีกับ930คนดูด้วยนะครับเกมสุดท้ายของคู่นี้นะครับขอคนละ1แชร์เลยครับสวัสดีกับ940คนดูด้วยนะสบายดีน้องๆฝั่งลาวด้วยนะครับนะฮะอยู่กับการแข่งขันนะครับโอทช็อปโกโบซีรีส์ครับฟาซ่าเปิดตีโซนมาแบบนี้ครับเสียอันติฟรีไปแล้วครับแล้วนี่ฮะฟาซ่าเสียอันติฟรีไปก่อนครับแต่ว่านาธานนะต้องไปเคลียร์คูฟ่าเช็คเข้ามาไม่เจอใครครับหลอดตัวนี้ครับแล้วยังไงครับตัดสินใจจะเปิดเลยหรือเปล่าครับเทมาแบบนี้จะเสียหลอดเอานะครับแล้วนี่ฮะไนท์แมร์เจอาร์ครับตัดสินใจเปิดหลอดอย่างไวเลยครับเดินพลาดครับแล้วเป็นยังไงฮะโอ้ดูฮะเดินพลาดเลยครับไอเนียตปินนะเสียหลอดให้กับทางด้านไนท์แมร์เจอาร์ครับเป็นทางด้านไนท์แมร์เจอาร์ที่ทำได้ดีกว่าครับเอาแล้วครับหลอดตัวแรกไนท์แมร์เจอาร์เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอยู่การแข่งขันนะลุ้นและตื่นเต้นไปพร้อมกันนะยังไงครับตรงนี้ครับมาทิวด้าครับเอสเมอรันดาครับใครได้บัฟไปพี่ยังไม่ทันได้เห็นครับหลอดเข้ามาที่เลนบนครับเลนกลางพยายามจะเคลียร์ให้ได้ครับตู่ฟาซ่าสกิลยัดเข้ามาครับแล้วเป็นทางด้านของนาธานที่เจ็บหนักครับต้องถอยออกไปครับไหนแมร์เจอาร์บุกเข้ามาแล้วครับการเงินนี่นำไปถึง 5,000 แล้วยิงป้อมรัวๆเลยครับเบียร์ทิกอะโบดี้พยายามจะจ่ายดาเมจคูฟ่าเข้ามาไม่โดนครับโฟเวียรับหน้าไว้ให้หลอดมาที่ด้านบนครับเบนเคลียร์ด้านล่างได้ครับเหลือด้านบนครับแล้วเวฟคลิปเลนกลางเข้ามาอีก1เวฟอะยังไงครับไม่ตัดสินใจออกไปเล่นด้านนอกครับไหนแมร์เจอาร์ครับจะเข้าเลนไหนครับแล้วฟาซ่าเปิดตียัดเข้ามาที่เลนกลางแล้วดูว่าตัวอย่างออรุตตีรัวๆครับด้านบนพยายามจะเคลียร์หลอดกันแล้วเสียป้อมเลนกลางแล้วไหลเข้ามาเลนบนครับแต่ว่าหลอดไปแล้วคูฟ่าตบมาโดนโฟเวียตแค่ตัวเดียวแต่ว่าฟาซ่าเข้ามาช่วยคุมพื้นที่แล้วทำให้ได้ป้อมด้านบนไปครับเสียเปรียบเยอะเลยครับตอนนี้ครับไอดีเนปินนะไหนแมร์เจอาร์ครับเหมือนอยากจะบุกต่อด้านล่างอะเอสเมอร์เข้ามาฟาซ่าเปิดตีโซนแล้วนี่ฮะตีป้อมอย่างเดียวมาทิดาเจ็บหนักแล้วกำลังจะเป็นซูเปอร์มินเนี่ยนของไหนแมร์เจอาร์ครับแล้วโฟเวียตครับเอสเมอรันดาครับหูเบนปล่อยอันติยัดเข้าไปแต่ยังไม่มีใครตายออรุธครับด้านหลังโดนไปโฟกัสไปที่ฟาซ่ามาทิวด้าตายไปก่อนและด้านหลังโยเข้ามาแล้วเสียให้กับด้านของเบียทิกแล้วฟาซ่าเปิดติยัดกลับมาแล้วเสียไป3ครับและไนท์แมร์เจอาร์กำลังจะเป็นแชมป์หรือเปล่าวะเข้ามายิงป้อมตรงนี้ครับแล้วยังไงครับเรียบร้อยครับไนท์แมร์เจอาร์ครับ
นะแชมป์นะครับนะแชมป์โคราช็อปนะครับโคมโกโบซีรีส์นะซีซั่น14นะครับไนท์แมร์เจอาร์ครับนะแสดงความยินดีกับทางด้านไนท์แมร์เจอาร์ด้วยนะครับที่นะฮะคว้าแชมป์นะครับโคราช็อปนะครับโกโบซีรีส์นะซีซั่น14ไปได้นะที่2นะครับเป็นทางด้านไอดีเน็ตปินนะฮะส่วนที่3นะครับกับที่4นะครับเป็นทางด้าน Evo นะทีม Evo กับ Evo Cat นะโอ้นะครับการแข่งขันวันนี้นะยาวนานเหลือเกินนะครับนะแข่งกันโบ3เต็มเลยนะครับเนี่ยคู่นี้ครับแลกกันจนหยดสุดท้ายครับแล้วเป็นทางด้านนะฮะไนท์แมร์ JR ครับที่ทำได้ดีกว่าครับขวาแชมป์นะฮะนะโคด้าช็อป Global Series ซีซั่น14ไปครองนะครับนะฮะก็แสดงความยินดีกับนะฮะน้องๆทีมไนท์แมร์ JR ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานนะครับน้องๆนะครับทีมแข่งทุกทีมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไนท์แมร์ JR ID Netpin นะครับทีม Evo หรือ Evo Cat นะฮะอันนี้เขาเป็นทีมเดียวกันนะฮะแต่ว่าเป็นทีม1กับทีม2นะครับนะก็ฝากติดตามน้องๆทุกทีมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะแฟนเพจนะครับโคราช็อปด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามพี่ว่านะพี่ว่าคนหล่อคนนี้นะบ้ายอเหลือเกินส่วนน้องๆนะครับที่อยากจะได้เพชรจากพี่ว่านะครับที่จะแจก199เพชรนะครับ5รางวัลเดี๋ยวพี่นะครับเดี๋ยวพี่จะนะฮะไปไล่ดูนะคอมเมนต์คนไหนนะที่ชมว่าที่ชมพี่ว่าจะทำให้พี่ว่าตัวลอยได้นะฮะเดี๋ยวพี่จะแจกให้นะฮะอ้าวใครชมพี่ไปบ้างวะเออลืมไปเลยใช่ไหมว่าตัวเองเคยชมไว้นะครับก็นะฮะแสดงความยินดีครับกับ Nightmare JR อีกรอบนึงนะฮะที่คว้านะแชมป์นะครับของ Corner Shop Global Series ซีซั่น14ฮะอย่างที่บอกนะครับ Corner Shop Global Series Corner Shop Global Series ซีซั่น14เนี่ยยังมีต่อในซีซั่น15นะครับการแข่งขัน Corner Shop นะครับไม่เก็บนะฮะไม่เก็บเงินค่าสมัครนะครับแม้แต่บาทเดียวนะครับแล้วเงินรางวัลเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะตามยอดคนดูนะยิ่งคนดูเยอะมีคนแชร์เยอะมีคนเข้ามาร่วมกิจกรรมเยอะนะครับก็นะฮะอาจจะมีเงินรางวัลเพิ่มขึ้นนะครับอย่างรอบนี้เนี่ยแจกเพชรเนี่ยให้น้องๆที่อยู่หน้าไลฟ์สดเนี่ยถึง 5-6,000 เพชรเลยนะโอ้โหคนละช็อกแบบเปิดตู้เซฟแล้วเอามาแจกน้องๆเลยนะฮะแจกเพชรให้